สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนายธนกรวังบุญคงชนะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองหัวหน้าพรรคและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเปิดเผยว่าจากกรณีคดีเดอะไอคอนกรุ๊ปที่เป็นคดีฉ้อโกงประชาชนสร้างความเสียหายให้กับประชาชนจำนวนมากนั้นเมื่อดูตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343ฉ้อโกงประชาชนคือถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา341ฉ้อโกงได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนหรือด้วยการปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชนผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้ซึ่งเมื่อคดีถึงที่สุดก็เป็นดุลยพินิจของศาลที่จะพิจารณาตัดสินโทษโดยผู้ต้องขังที่เป็นเหล่าบรรดาบอสทั้งหมดที่มีสิทธิ์ตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์หากภายในเรือนจำมีความประพฤติดีก็จะมีการพิจารณาตามระเบียบเรื่องการลดโทษทั้งนี้ตนมองว่าในคดีที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนควรจะมีการแก้กฎหมายให้เกิดความรัดกุมป้องกันไม่ให้คนไม่กล้ากระทำความผิดไปหลอกลวงผู้อื่นให้เสียทรัพย์และบางรายถึงขั้นเสียชีวิตด้วยโดยได้ปรึกษากับนายจุติไกรฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติถึงการเตรียมข้อมูลข้อกฎหมายที่จะมีการเสนอแก้ไขเกี่ยวกับคดีฉ้อโกงประชาชนเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในสมัยหน้าทันทีเพื่อให้ทันใช้บังคับในคดีต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วแม้ว่ากรมราชทัณฑ์ให้สิทธิผู้ต้องขังตามระเบียบกฎหมายให้โอกาสผู้กระทำผิดกลับตัวเป็นคนดีของสังคมก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ก่อนที่เรือนจำจะนำเสนอลดโทษให้นักโทษประเภทต่างๆต่อคณะกรรมการกรมราชทัณฑ์พิจารณานั้นโดยเฉพาะคดีฉ้อโกงประชาชนเห็นควรว่าจะต้องมีการพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้ผู้ต้องขังถูกลดโทษและปล่อยตัวเร็วกว่ากำหนดการหลายเท่าทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันให้คนเกรงกลัวกฎหมายไม่กล้ากระทำผิดและไม่กล้าหลอกลวงประชาชนสร้างความเสียหายได้ผมจึงได้หารือกับนายจุติและฝ่ายกฎหมายเพื่อจะแก้ไขในส่วนของเรือนจำกรมราชทัณฑ์ในการเสนอพิจารณาลดโทษให้เกิดความรัดกุมรอบคอบและเป็นการป้องปรามการกระทำความผิดในอนาคตด้วย